ยังเหมือนเดิมค่ะคือคลีนก็ดูแลอ้ําดีมาโดยตลอดอย่างวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดเคล็ดลับคนรักของอ้ําใช่ค่ะก็ประมาณนั้นดูแลเองไงคือคนจะได้รู้ว่าเราทําอะไรเราชอบอะไรแล้วก็เรามีคนรู้ใจแล้วนะคือหมายถึงจากคลินิกอ่ะค่ะที่รู้ใจเราดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลินิกการดูแลของเรามีอะไรบ้างคะพี่อ้ําคะก็เหมือนอ้ําดูแลตัวเองดีอะค่ะเริ่มจากการทาครีมที่ดีแล้วก็การมีตัวช่วยอย่างเดอะคลินิกเนี่ยทำเลเซอร์เนี่ยก็เป็นตัวช่วยของอ้ำเหมือนกันที่เราเข้าตรวจหน้าที่ที่เดือนอะไรเงี้ยประจำไหมคะก็เดือนละครั้งค่ะยกเว้นถ้าเกิดไปเจอแดดแล้วหน้าไหมอย่างเงี้ยล่าสุดที่กลับจากฝรั่งเศสมือเท้าอ้ำและผักไหมจริงๆค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดระเบียบนิ้วเลยในร่างกายก็ใช่ค่ะฝันนิดนึงค่ะสำหรับใครอยากแบบสวยแบบพี่อ้ำก็มาที่เดอะคลินิกค่ะมีคุณหมอคอยแนะนำค่ะมีคนคอยให้บริการว่าเราควรจะทำอะไรคือแต่ละคนเราไม่เหมือนกันคนนี้ชอบต้องยกกระทับนะคนนี้ทำหน้าขาวใสนะอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนกันย่ามสวยแล้วก็ยังใจบุญด้วยนะคะเห็นช่วยแฟนคลับซื้อกระเป๋าอ๋อค่ะอันนี้คือเราเห็นเองอะค่ะพี่อ้ำหรือว่ายังไงเห็นเองค่ะบังเอิญปกติก็ไม่ได้ดูตลอดบังเอิญจริงๆไม่ได้เห็นจริงมันไม่มีอะไรเรื่องใหญ่มันเล็กๆค่ะเห็นพอดีคนไปเห็นพี่อ้ําแบบไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็จริงๆก็ปกติอยู่แล้วจริงๆเราใส่ใจก็ใส่ค่ะที่กลับมาดูขอให้เราคืออ้ําไม่ได้ดูไม่ได้ตามดูตลอดแต่ถ้าเห็นก็ช่วยได้ก็ช่วยค่ะบางคนมาขอยืมเงินก็ไม่ให้มีมีส่งจดหมายมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีคนคอยดูแลอยู่แล้วเขาก็มาบอกว่าขอยืมเงินก็เยอะแล้วเป็นล้านนี่ค่ะหลายล้านแล้วคงไม่ให้ค่ะไม่ว่าหลักหมื่นก็จะไม่ให้ให้ไปยืมเงินแต่ถ้าให้เราช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนเนี้ยเราจ่ายกับทางโรงพยาบาลได้แล้วถ้ามาขอยืมแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีตัวเองคงไม่ทำเขาอ้างว่าอะไรนะเวลามาขอยืมเงินเป็นหลักจำไม่ได้แล้วก็ติดหนี้บัตรเครดิตบ้างที่บ้านมีปัญหาบ้างอะไรจริงๆเราไม่ได้ไปมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเนาะพี่อ้ําเห็นว่าแต่ละเคสอย่างเงี้ยเราที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเรามีวิธีการเช็คยังไงครับพี่ว่าแบบคืออ้ําใจอ่อนคืออ้ําต้องให้เพื่อนอ้ําเช็คให้ค่ะเพื่อจะโทรไปเช็คกับคือเจ้าของก่อนเจ้าของความพยายามแค่ไหนสมมุติลูกป่วยหรือว่าน้องหมาป่วยเงี้ยเจ้าของความพยายามแค่ไหนถ้าเขามีความพยายามเราก็อยากช่วยแต่ถ้าเขาบอกไม่พยายามไปอยากขอตังค์อย่างเดียวก็คงไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่วยพาไปหาหมอจะให้เราช่วยออกเงินแล้วเอารถมารับด้วยคือมันก็ไม่ได้ไงคะนอกจากเราฟังแล้วเขารู้สึกเฮ้ยเขาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวจริงๆเขาไปไหนไม่ได้เราก็ส่งรถไปรับแล้วก็ช่วยเหลือเงินแล้วแต่ค่ะด้วยกันก็เป็นคนใจบุญกลัวไหมคะพี่อ้ําว่าแบบคนหลอกประจําคนจะเข้ามาเราด้วยวิธีนี้อ้ําโดนหลอกประจําก็ตอนหลังอ้ําก็ให้คนอื่นเพื่อนๆมีช่วยเตือนหรือช่วยสกรีนมั้ยพี่อ้ําก็ไม่อ่ะค่ะก็ให้เพื่อนแบบคุยให้อะไรเงี้ยแต่เพื่อนอ้ําก็ใจอ่อนก็เลยต้องขอให้ที่ใจแข็งเนี่ยช่วยคุยให้ว่าเอ้ยยังไงถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนจริงๆก็ช่วยเวลาเราบอกนะคะเพราะว่าเราอุตส่าห์ช่วยด้วยใจหรือของจริงไม่ค่ะตอนหลังๆไม่โดนหรอกแหละไม่รู้นะแต่ส่วนมากก็จะโอนเข้าทางโรงพยาบาลโดยตรงแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนไม่รับเราก็ไม่อยากจะช่วยไม่สะดวกใจที่จะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยค่ะเคยโดนหลอกแบบประมาณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้อันนี้หลายปีแล้วค่ะตอนที่ช่วยเคสสุนัขแรกๆก็หลังๆก็ไม่มีทุกวันนี้ยังมีคนแบบส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเราเยอะไหมคะพี่ยังตอนนี้ก็ถ้าเราไปเปิดดูก็มีค่ะแต่เราไม่ค่อยได้ไปเปิดไดเรกต์เมสเซจเท่าไหร่อยากบอกอะไรกับคนที่แบบว่าอยากขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ไหมคะว่าอย่าเลยก็คือกดก็ไม่บอกอะไรก็คือมันไม่ได้ช่วยเรื่องเงินทองใครนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราเนี่ยไปทำอะไรอาจจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยเราไม่อยากมีส่วนร่วมบาปไปด้วยจะค่อยแบบยอมเปิดตัวหรือออกสื่อเลยจริงๆเขาชอบแบบกลัวคนจะแบบคิดว่าเราต้องการอะไรหรือว่าทำดีอะไรแบบนี้เราก็ไม่ชอบเปิดอยู่แล้วอ่ะเหมือนชอบปิดทองหลังพระแต่จริงๆชอบปิดทองหน้าพระไม่ใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดคนรู้โดยบังเอิญก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่จำเป็นต้องไปทำบุญแล้วก็ไม่บอกว่าเราจะทำอันนี้นะเราทำอันนี้ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงพี่อ้ำตัวเราเองทำงานมาเรามีแบบก้อนหนึ่งแบบสำหรับทำบุญแบ่งแยกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ก็รวมกันนะคะแล้วทำบุญทำได้เรื่อยๆล่าสุดค่ะพี่อ้ำค่ะไปช่วย
ก็เป็นเพื่อนกันก็ไปปกติอะค่ะไปกันสองท่านหรือว่าไงคะพี่อ้ําก็เมื่อวานอ้ําไปก่อนค่ะแล้วมีเพื่อนตามมาคำแต่ว่าคนเห็นมันไปโฟกัสว่าเราเหมือนเห็นเรามา2คนอะไรอย่างงี้ก็จริงๆไป2คนก็ไม่เป็นไรเพราะก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะเพราะถ้ามีอะไรเอาคงบอกเลยไม่กลัวคนจะผิดนะคะพี่อ้ําเห็นไป2คนตอนแรกๆอะไรเงี้ยคนเข้าใจผิดก็คงปกติอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนจริงเพราะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าก็บอกอะค่ะก็ไปกัน2คนก็ไปบ่อยเขาออกงานอะไรแล้วได้มีแบบคุยกันไหมคะว่าเขาแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อคุยเรื่องอะไรอ๋อเมื่อวานเขาบอกแล้วเขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวค่ะมีเทรนไหมคะพี่แอมเทรนไม่มีเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรเขาแค่บอกเขาไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวแค่สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้าวหน้าหมูธุรกิจของเขาแล้วไม่กลัวสื่อจะจี้เขาคิดว่าเขาไม่ได้พูดค่ะมีอะไรบ้างที่แบบหลายคนยังจับตาอยู่เลยสำหรับแบบมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราเลิกคุยกันแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเกลียดกันก็ยังเป็นแบบปกติได้อะไรเงี้ยก็ยังไปก็สบายใจที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปแบบแฮงเอาท์ด้วยกันกับแก๊งเพื่อนเนี่ยเนาะใช่ค่ะยังหลายคนอ่ะเขาก็อยากให้อ้ําก็จะเป็นคนที่ดีด้วยเอ้าก็อยากมีไม่ต้องหลายคนหรอกก็อยากมีแต่มันไม่มีอ่ะเออจริงๆเราเคยมองอนาคตไปว่าเฮ้ยเราแบบว่าจะมีวาดฝันการวางงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอ้ําไม่เคยวาดฝันงานแต่งงานเลยอ่ะอ้ําไม่ชอบไปไหว้แขกคนแขกมาสวัสดีค่ะเอ้าควรเหนื่อยไม่ชอบทำอะไรที่เหนื่อยอ่ะเราเคยมองแต่เอ้าก็อยากมีคู่นะอยากมีคู่แต่เอ้าไม่เคยไหว้ฝันหรือว่าจัดงานแต่งงานแล้วไปยืนใส่รองเท้าส้นสูงก็รับแขกมันมือปวดเท้าแล้วมาหลายงานแล้วแอบมีคู่ไม่มีค่ะไม่เคยมีแล้วพูดถึงอนาคตล่ะค่ะครอบครัวอะไรอยากมีครอบครัวแต่ไม่อยากไม่ถึงเรื่องการแต่งงานค่ะอีกด้านในที่ส่วนตัวนะแอบคิดว่าก็ต้องนานนะคะยังไม่มีคู่เลยค่ะตอนนี้จะไปเอาถ้ามีคู่ก็ไม่นานเลยไม่มีค่ะเดือนเนาะไม่รีบเนาะแม่ไม่รีบมาลิลิ